เดี๋ยวบอกว่าจะประชุมบ้านอะไรประชุมบ้านอะไรไม่รู้เหมือนกันเขาก็เรียกผมมาเลยพี่ไม่ด้วยความที่เราเป็นแบบหนึ่งในสมาชิกที่เรียกว่าเป็นตัวสำคัญในบ้านตัวสำรองหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อมีหรือดีเขาจะไม่เชิญเรามาเขาสำรองแต่เขาสำรองแต่เขาสำมานี่หรือเปล่าหลีกทางเลยนะครับหลีกทางเลยนะครับเฮ้ยพี่ป๋าพี่สวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับฮะไอ้บ๊อบเหรอใช่พี่สวัสดีครับบ๊อบเฮ้ยสวัสดีครับก้อยสวัสดีครับ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 โอ้โหกูจำแต่ละคนไม่ค่อยได้ว่ะอันนั้นไอ้บ๊อบอันนี้ใครอ่ะแล้วผมมาแล้วผมมาอันนี้มิเกลอันนี้อันนาอันนาจำได้อันนาจำได้ที่แรปบ่อยๆอีกคนนึงอ่ะผมอ่ะพี่เป่าหัวม่วงอ่ะพี่เป่ากูจำไม่ได้สัตว์ก็ได้แต่ตัวมันสิเฮียโฟกไงโอ้ยโฟกไอ้โฟกบอสสบายดีไหมน้องดีครับพี่ผมว่าผมจะไปดูหน้าพี่อยู่นี่มาหาเปล่าอย่ามาหาเปล่ามาหาได้แต่ผมเผลอไปอ่ะฮะครับผมผมเผลอออกพี่เจี๊ยบเผลอจังออกอะไรนะออกเข้ามันใหม่ดิเข้ามันใหม่ดิเข้ามาเล่นด้วยกันพี่เดี๋ยวผมไปขอไปขอไปเออขอได้เลยขอได้เลยแล้วพี่ใส่รองเท้าอะไรดิกูเปลี่ยนชุดมั่วๆว่ะมึงเดินเล่นทำไมเนี่ยเห็นอันนั้นมึงมาหาโลกครับพี่อ๋อเหรอไอ้กล้วยใช่ไหมเนี่ยจ้าจ้าสวัสดีครับน้องกล้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีใช่ดีแล้วพี่ดีแล้วพี่หนวดมันขึ้นหน้าลุงเยอะจังเลยช่วงเนี้ยหนวดพอดีมันแก่ใช่ครับแก่ใช่ครับลุงเครียดหรือเปล่าไม่เครียดครับไม่เครียดเท่าไหร่อ่ะพี่ลุงไม่เห็นเลยโค้ดประมาณตอน 3:28 29ประมาณเนี้ยถึง 3:00 พี่รู้อ่ะแล้วใครเป็นใครกูจำไม่ได้แล้วนี่กูเจ๊เจ๊ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มิเกลนี่สวัสดีครับพี่ป๋าเจเจพีพีอันนี้ไอ้ดิ้งเก่งมาก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 เกียร์อะไรสัตว์ครับผมป้าเปาคิวดี้อ่ะไอ้บ๊อบครับพี่ใช่ SMD ป่ะ SMD คืออะไรพี่ SMD ป่ะบ๊อบเสียไม่ได้ป่ะชวนป๋าไปกูถามว่าเสียไม่ได้มั้ยกูถามว่าเสียไม่ได้หรือเปล่าอ้าวพี่รันอยู่นู่นเหรอกูถามว่ามึงคนนําเหรอกูถามมึงเสียอยู่เสียไม่ได้หรือเปล่ากูถามมึงอ่ะแต่ว่าตอนนี้เสียแล้วพี่มีจะมีพี่มีสตอรี่ป่ะล่ะเดี๋ยวมีอ่ะเดี๋ยวผมไปพากันละนี่แหละไอ้เหี้ยโอเคพี่เดี๋ยวเจอที่นู่นเลยพี่โอเคน้องส่งโลมั้ยได้พี่ได้มากโอเคน้องแล้วก็เห็นดิ้งวิ่งมาแถวร้านค้าทําไมหรอมีอะไรกันหรือเปล่าแล้วมีใครมีพูดดิ้งมั้ยมันก็น่าจะจริงหรือเปล่าถ้ามีคนคนไม่มีเรื่องอะไรกันนะหาฮะไหนเรียกประชุมวันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นยังไม่ได้ดูมาสักทีวันนี้เขาประชุมกันจะมารับน้องหนูประชุมกันอะไรจะมีเรื่องเนี่ยพุดดิ้งเขาดูดวงหนูครับพุดดิ้งดูทำไมใช่ครับพี่เปาพุดดิ้งโกหกเพื่อนครับเขาบอกว่าโดดพี่พุดดิ้งไม่ได้โกหกโดดคนเห็นรูปนี้โดดโดดคืออะไรวะโดดแปลว่าโกหกอย่าว่าเพื่อนกันเลยก็ใช่ไม่ได้ว่าอ๋อโดดไม่พี่พุดดิ้งพูดตั้งแต่แรกก็ไม่มีใครว่าโดดหรอเขาอาจจะยังไม่ได้พูดตอนนั้นเพราะว่าเขารีบไปหาคุณแย่งกูทำไมใจเย็นๆค่อยๆพูดทีละคนได้ไหมมิเกลนี่มิเกลเจ้าชู้ใช่ไหมยังไม่ได้เจ้าชู้แต่พี่บุญดิ้งโกเพื่อนโกหกว่าความจริงพี่บุญดิ้งบอกว่าไปหาป้าตลอดแต่จริงทำอะไรยังก็ถามพี่บุญดิ้งก็บอกไปหาป้าไปหาป้าไม่รู้ป้าจริงหรือเปล่าอาจจะไปหาหนุ่มหรือเปล่าเพราะนิสัยดิ้งเป็นงั้นอยู่แล้วหนูก็คิดแบบนั้นพี่ใช่พี่อันนี้พี่เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะเพราะพี่เกียวเนี่ยพี่เกียวก็ไปหาหนุ่มเหมือนกันดิ้งก็นัดเพื่อนๆมาทำไมมานัดเพื่อนๆมารวมตัวทำไมถามเด็กมันดิพี่อะไม่ใช่ยุ่งแต่ว่าเขาอาจจะมาจริงก็ได้ไงเพราะพี่นานาก็เห็นรูปป้าป้าพี่พุดดิ้งใช่มีรูปป้าป้าพี่พุดดิ้งไม่เป็นไรหรอกครับพุดดิ้งไม่ได้ไปหาป้าป้าครับแต่ว่าคือจะเอายังไงถ้าอย่างนั้นอะไม่ให้มันเคลียร์กันไปเลยให้มันเคลียร์กันไปเลยถ้ามันจะพังก็พังกันไปเลยไม่ใช่คือตอนเนี้ยไม่ใช่คือเรียกประชุมกันประชุมเรื่องอะไรอ่ะไม่สอไม่ใช่ละเรื่องนี้ต้องโกเรื่องนี้เรื่องเรียกรับน้องครับรับน้องต้องเคลียร์เรื่องโกหกกันก่อนสรุปพุดดิ้งโกหกจริงหรือเปล่าคือพี่นานาไม่เห็นคือพี่นานาเขาเห็นว่ามันมีรูปของป้าป้าพี่พุดดิ้งอยู่จริงๆอ๋อก็แสดงว่ามีหลักฐานไงพี่นานาเขาเป็นคนพูดกับหนูเลยว่าก็เห็นรูปพ่อเขาอยู่นะแต่มิเกลจะโกรธอะไรขนาดนั้นน่ะเกียวไม่เชื่อหรอว่าพุดดิ้งไปหาพ่อหรือไงพอทวิตอ่ะพี่พุดดิ้งก็ไม่เห็นโพสต์ถ่ายรูปคู่อะไรของเราไม่ได้โกรธลุงแต่ว่าเราแค่ไม่เข้าใจใช่ไหมเ
เออมีอะไรก็ควรบอกกับตัวตรงใช่ปะล่ะไออันนี้เห็นด้วยนะดิ่ง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 ไม่คือพูดิ่งอธิบายให้ฟังแล้วไงแต่ทุกคนไม่ฟังดิ่งเลยอ่ะไม่ทะเลาะกันได้ไหมไม่ไม่ประเด็นประเด็นประเด็นอันนี้อันนี้อันนี้อยากรู้พี่อยากรู้ว่าทะเลาะกันจริงจังปะเนี่ยไม่ไม่คือพี่บุญดึงไปหาพ่อแต่ว่าพี่บุญดึงไม่มีหลักฐานในพวกน้ำดูแล้วไม่แล้วคือไม่แล้วคือยังไงคือเราไม่เชื่อหรอว่าพูดดิ้งไปหาพ่อไอซอไม่รู้เชื่อมึงรู้หมดมึงมั่วบ้านยานเลยรู้หมดทุกเรื่องมึงมาพร้อมกูใช่ไหมหรือว่ายังไงผมไปรับพูดดิ้งพี่ผมเป็นคนไปรับพูดดิ้งก็บอกว่าไม่เจอคืออย่างนี้จะบอกว่าวันนี้หนูเข้าใจในเรื่องของความหงุดหงิดนะเพราะว่ากว่าเราจะรวมได้กว่าเราจะย้ายมานี่ได้กว่าเราจะเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นอะไรเงี้ยผมก็ติดนะแต่ว่าบางทีอ่ะเพื่อนอ่ะมันก็มีเหตุผลเหมือนกันก็รู้จักเราฟังกันบ้างมันมีกี่ครั้งที่แบบว่าพวกเราหายตัวกันไปแล้วก็บอกว่าไปทำงานแก๊งไปหาป้าไปหาแต่เราไปอยู่กับผู้ชายมันก็มีนี่แต่เราก็มันมีหมดก็ต้องให้อยู่ผู้ชายบ้างไม่เถิดเป็นไรเลยก็ไม่อยากไม่จำเป็นต้องบอกกันก็ได้ไม่จำเพื่อนไม่ต้องบอกทุกอย่างไม่ได้ไม่ใช่หรอเขาอาจจะไปจริงๆก็ได้ในวันนี้เพราะว่าบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยหรือเปล่าเกลหยุด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 ซอฟังก่อนแต่ว่ามันมีเหตุผลอย่างนี้มากกว่านี้ไงถูกต้องปะล่ะเมื่อกี้ประกาศพี่พูดยิ่งน่าจะเข้ามาไม่ก็ไม่เรื่องส่วนตัวป้าใครจะทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าวะเงี้ยป้าอะไรกันอ่ะเฮ้ยดังอ่ะไม่ชอบเป็นอะไรกันเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเอาฝั่งนี้ก็จะเอานี่เรามารู้สารมารวมตัวกันได้แล้ววันนี้วันอะไรเนี่ยวันพฤหัสอ๋อครับผมไม่ชอบเรียกพี่คุณเรียกผมไม่คือเราจะมาทะเลาะไม่เราปั๊บเรามาทะเลาะเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องที่พุดดิ้งไปหาพ่อแล้วฝั่งนี้ก็ไม่เชื่อว่าพุดดิ้งไปหาพ่อจริงไหมเอางี้ต้องถามกลับก่อนว่าวันนี้เรียกพวกพี่มาเนี่ยมันมีเรื่องเหตุผลอะไรกันวันนี้อยากจะมารับน้องครับเพราะว่ามีคนเข้ากลุ่ม Baby B 2คนก็คือมีเด็กที่ชื่อว่าเจกับพีเจเจกับพีพีใช่ค่ะโอเคก็เลยมารับน้องนะเพื่อพุดดิ้งก็ไม่มาแต่พอจะรับน้องแล้วพุดดิ้งไม่มาพุดดิ้งไปไหนไปหาป้าอย่าว่าป้าไม่รู้อยู่ไหนป้าไม่มีป้ามีจริงหรือเปล่าแต่มีคนเห็นรูปครับพี่นานะเห็นรูปแต่พีพีไม่เห็นพี่เดียวก็ไม่เห็นใช่บอกให้พี่พีโมแต่คุยกับผู้ชายอยู่จะไปเห็นได้ไงผู้ชายแม่วันนี้พ่อมาพี่พีก็คุยกับพ่อไม่แต่พี่เหมือนเห็นอยู่นะในทวิตอะพี่บุ๊กอะพ่อพูดดิ้งอะเห็นเหมือนกันเห็นป้ามันก็มีคนเห็นตั้งหลายคนแล้วเขาอาจจะไปหาพ่อจริงๆก็ได้เนี่ยไปถามเลซ่ากันเองหรือเปล่าใช่ไหมสองเหมือนเห็นพี่เอวาตอบทวิตอยู่นะพี่เอวาก็มาเหรอไม่มีเหมือนพี่เอวาตอบทวิตยังไม่ตายเหรออายุแคปไว้นะตอนพ่อพูดดิ้งพี่พูดดิ้งมาพี่ก็บอกไปหาป้าแล้วพี่ไปกับหนุ่มรถสี่คันไม่เราจะเถียงกันตรงนี้แล้วมันได้อะไรกันเนี่ยพี่ไม่เข้าใจหนูก็แค่อยากสบายใจอะแบบว่าถ้าจะพูดอะไรจริงก็ไม่เป็นไรอะก็จะเคลียร์แล้วนะก็พี่อยากให้เคลียร์กันเนี่ยเป็นอะไรกันทุกคนก็มีอดีตที่ผ่านมาไม่ดีเท่านั้นแหละไอซอก็มีอดีตที่ผ่านมาดูสิปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ดีเลยพี่พูดจริงโดทำไมไม่ดีจะเผาทำไมอะเออจะพูดกันทำไมอ่ะยังก็ไม่ต้องคุยกันอีกถ้าอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเย็นใจเย็นเอาไม่อยากคุยเหมือนกันทำไมอ่ะเออพูดดื้อค่ะพูดแบบนี้เออจะทำแบบนี้ทำไมอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยพี่เรื่องใหญ่แล้วดิ้งดิ้งไปไหนละดิ้งดิ้งดิ้งกูควักปืนดิเบอร์สามของแก๊งอ่ะที่มันกู้แก๊งมาเออนั่นแหละสวยไอ้ดิ้งแล้วพี่โซ่ดิ้งทำไมล่ะคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่คุยไม่รู้เรื่องแล้วครับหนูเมื่อกี้ไม่ก็ดิ้งเป็นคนบอกที่มาไม่ใช่หรอตรงเนี้ยแล้วดิ้งดิ้งจะวิ่งหนีไปไหนล่ะก็เมื่อกี้ให้ไปรับน้องไงก็เดี๋ยวรับน้องเลยก็พี่ก็รับเจเจกับพีพีเลยโอ้โหไม่เราคือให้พี่ไปรับน้องโดยที่ไม่มีดิ้งเนี่ยนะไม่ครบสมาชิกเนี่ยนะไม่ดิ้งมีคนเรียกพวกพี่มาไม่ใช่หรอพี่ก็อุตส่าห์ไปชวนพี่เปามาให้แกก็ติดงานแกก็อะไรอยู่อ่ะอย่าโยนแล้วดิ้งจะวิ่งหนีไปไหนดิ้งยังตัดปัญหาด้วยการที่วิ่งหนีเพื่อนๆหรอแล้วไม่คุยกับเพื่อนๆเลยหรอคิดว่ามันจะดีขึ้นหรอดิ้งดิ้งต้องสู้กับปัญหานะอย่าทำตัวเหมือนไอซอเข้าใจยังพี่กับผมพี่เป็นอะไรกับผมเนี่ยมันทำให้เข้าผมตลอดเลยพี่พูดยิ่งเลยครับ
ผิดถูกอะไรอ่ะก็ค่อยแก้กันไปเออค่อยคิดค่อยใจเย็นใส่กันสิไม่ใช่ว่าเออเดือดไม่อย่าใช้อารมณ์ตัดสินคือตอนนี้เราพี่เข้าใจอยู่ว่าเราอ่ะเราเดือดใส่กันตอนนี้เราใช้อารมณ์ตัดสินใจเว้ยเออยากเหรอฟอร์พระเอกป่ะฟอร์พระเอกอ่ะแก้ปัญหาสิดิ้งเกิดอะไรขึ้นล่ะพี่อย่าหนีปัญหาพี่โซกับพี่เปาไปคุยกับพวกเกียวก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพุดดิ้งขอไปคุยกับยูนักก่อนได้ไหมโอ้โหทำไมอ่ะทำไมไม่ไปคุยด้วยกันเพื่อนๆเราเขาอยู่ตรงนั้นกันยูนมองนานๆทีได้เจอกันทำไมต้องทะเลาะกันอ่ะอันนี้งงไม่แล้วจะแยกไปคุยทำไมคือหนูก็ไม่ได้อยากทะเลาะกันแต่ว่าพี่เปาก็มาก็ไม่อยากเห็นภาพทะเลาะกันเลยเอาจริงๆแล้วอ่ะไม่คือที่พี่ที่ตอนแรกที่พี่คิดนะนึกว่าจะชวนพี่มาสนุกกันนานๆทีเจอกันอะไรอย่างงี้ไงตอนแรกพี่นึกว่าแกล้งไว้ซ้ำนะตอนแรกนึกว่าทะเลาะกันแบบเล่นๆอ่ะขำๆอ่ะจะเย็นดิ้งใจเย็นนะค่อยๆคุยกันไม่เป็นไรครับพี่เปากับพี่ซอฟต์ดิ้งเดี๋ยวขอเดี๋ยวดิ้งก็ใจเย็นขึ้นครับแต่ว่าอยากให้คุยกับเพื่อนๆก่อนให้งั้นก็ให้ดิ้งแบบปีกวิเวกไปมั้ยล่ะซอก็ให้ดิ้งไปคุยกับอยู่นะก่อนก็ได้ให้โอเคก่อนค่อยกลับมาตามนั้นแหละแต่ต้องกลับมานะไม่ใช่แยกออกไปเลยนะไอ้ดิ้งได้ครับได้กลับมาด้วยเดี๋ยวไปคุยกับน้องๆมันให้ได้ครับพี่หวานสวัสดีครับสวัสดีดิ้งไม่เป็นไรครับพี่หวานสบายมากเพราะว่าหนูเห็นคนคล้ายๆป้าๆเฉยๆก็เลยคิดว่าป้าๆไม่ไหนๆก็ทะเลาะกันเยอะแล้วมึงกูแกล้งทะเลาะกันบ้างป่ะล่ะคุยกับเพื่อนไม่เข้าใจได้แต่กันใหญ่เอาป่ะล่ะเอาป่ะพี่ไม่คือเราต้องช่วยห้ามน้องไม่ใช่เหรอไม่ใช่แบบไม่ใช่เอาอย่างนั้นหรอเดี๋ยวมึงก็แก้แบบถ้ามาทะเลาะกันเยอะนะครับเดี๋ยวมึงกับกูทะเลาะกันบ้างเรื่องมึงทางมึงไป SMD แล้วมึงแยกแก๊งออกไปอ่ะแล้วกูก็บอกเอาป่ะล่ะนี่แหละก็แล้วก็ให้มันใหญ่กว่าเดิมไปเลยเอางานใหญ่เลยเหรอไอ้เหี้ยสอถ้ามึงจะพากูมาแล้วเป็นอย่างนี้นะไอ้สัตว์ที่หลังมึงต้องพากูมานะไอ้เหี้ยเข้าใจป่ะเนี่ยเอ้านี่เป็นไรไม่ไกดิ้งมันชวนพี่มาผมก็อุตส่าห์ไปชวนไม่ใช่กูไม่อยากให้มันทะเลาะกันไงทะเลาะกันทำไมอ่ะถูกปะล่ะจะไปรู้ไม่หรอพี่แล้วมึงฟังกูบ้างดิทีหลังไอ้กูพูดอะไรอ่ะสวนจะให้ผมไม่รู้จะพูดอะไรวะพี่มันยอมจริงเลยมันเดินไปแล้วไม่แล้วอยู่ๆเราคุยกันดีแล้วพี่ก็แบบมาอยู่ๆพี่มาโผล่ผากแบบไม่อะไรวะพี่ให้มันจบไปไงก็จะมาทะเลาะกันดีนักเราก็ทะเลาะกันด้วยไงก็รอเขาร่วมวงปุ้มปั้มซัมเบ้กันแล้วไงฮะเมื่อกี้ย่าเย็นอยู่กับพุดดิ้งอ่ะพี่ไม่ได้ปรับวงไหมนะตอนที่คุยกันอยู่ตรงนี้เอาเอาสวยกูแล้วเราเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยพี่ไม่ต้องไปเล่นวงนู้นต้องไปเล่นวงนู้นต้องไปเล่นอ๋อวงนู้นใช่ไหมวงนัวเอาถ้าวงนัวเนี่ยถ้าจะให้มันอ่ะมึงต้องเปิดกูนะเอาแบบไหนอ่ะเอ้ามึงก็เปิดสไตล์มึงดิกูก็สู้สไตล์กูอ่ะเอาดิเดินไปมาด้วยกันได้ไหมอันนี้คืออะไรกันหนาบอะไรกันหนาบมันเกิดอะไรขึ้นหนาบไม่รู้เนี่ยมันทะเลาะกันเนี่ยเย้ยพี่เปาเป็นผู้ใหญ่เลยที่พี่เปาจะช่วยห้ามน้องๆพี่เปาเป็นผู้ใหญ่พี่พูดเลยพี่พี่ก็พูดเลยผมไม่เกียจห้ามแล้วมันไม่ฟังกันปวดหัวพี่ป้าพงรู้แล้วทำไงป้าเคลียร์เลยเดี๋ยวไปเคลียร์ครับเดี๋ยวไปเรื่องนี้ไปเอาตรงนี้เรื่องนี้ต้องเคลียร์ไปเรื่องนี้เคลียร์เรื่องอะไรวะเขามีทะเลาะกันต้องเคลียร์ใช่ไหมป้าเปาใสไม่อุตส่าห์มาวันนี้แบบเคลียร์เรื่องอะไรกันอ่ะไอ้เหี้ยสอกูถามจริงก่อนถ้าไม่โอเคมึงก็ชวนกูมาทำไมวะไอ้สอไม่ผมกูถามเนี่ยไม่ผมว่าไม่รู้ว่าจะชวนพี่มาเจอเรื่องนี้ไงไม่มึงก็ชวนกูมาทำไมกูอุตส่าห์มาเนี่ยไอ้สัตว์มึงตอบกูดิผมไม่ก็ผมจะไปรู้หรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีธุระได้ไม่แล้วสรุปประชุมจะประชุมไหมอ่ะไม่แล้วมึงชวนกูมาทำไมกูถามเนี่ยกูถามมึงเนี่ยกูถามมึงเนี่ยตอบกูดิสอไม่พี่ผมไม่รู้มึงตอบกูดิสัตว์ใจเย็นพี่ใจเย็นตอบกูดิสัตว์ไอ้พี่ใจเย็นพี่พี่เปิดกันเลยพี่พี่มาตะคอกใส่ผมทำไมถ้าเป็นเฮียล่ะกูถามมึงชวนกูมาทำไมพี่ใจเย็นพี่ผมจะรู้เหรอพี่มาแล้วผมนึกว่ามาประชุมอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเอ้ามึงให้กูมาทำไมล่ะมาแล้วมาทะเลาะกันอย่างเงี้ยมาทำไมอ่ะไม่มาดีกว่าไม่ดีกว่าหรอหรือว่ายังไงพี่ทำดีๆพี่เปาพี่โกรธผมจริงมั้ยเนี่ยเหี้ยเนี่ยพี่มาปุ๊บสองคนนี้ก็ทะเลาะกันแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรเดี๋ยวกูไปแล้วถ้างั้นอ่ะ
ม่ไม่ไม่พี่ไปจะไปไหนพี่เพิ่งมาไม่ใช่หรอขออันนี้คนดีขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิไม่พี่ก็ช่วยห้ามน้องๆก่อนผมก็พยายามให้น้องๆมันดีกันอยู่กูรู้แล้วแต่กูไม่โอเคที่เป็นอย่างนี้ไงกูไม่อยากให้น้องๆทะเลาะกันไงมึงฟังกูบ้างดีไม่ไม่พี่ไม่อยากให้น้องๆทะเลาะกันแล้วพี่มาทะเลาะกับผมเพื่ออะไรกูไม่โอเคก็มึงชวนกูมาไงควายไปคุยแล้วไปกินนี้ว่าไงคืออยากให้เขาขอโทษใช่ไหมเขาบอกว่าอย่างไรก็ไม่ขอโทษถ้าอย่างนี้ไม่ต้องมาก็ได้พี่เย็นๆน้องๆมันไม่เราน้องๆพูดไปน้องๆจะรู้สึกสวนแรงนี่สวนแรง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 น้องๆมันจะรู้สึกยังไงไอ้เหี้ยมึงตะโกนใส่กูทำไมเนี่ยป้าห้ามแล้วมึงตะโกนใส่กูทำไมพี่ใจเย็นๆก่อนค่ะพี่คิดว่าผมไม่มีความอดทนเหรอพี่แล้วพี่มาตะคอกใส่ผมเนี่ยผมก็คนเหมือนกันนะมันเหมือนกันนะพี่เปาพี่กูก็รู้แต่หมายความว่ามันไม่ก็ไม่ก็ไม่ควรทะเลาะกันป้าไอ้สัตว์แล้วมันก็ไม่ชวนกูมึงเป็นคนชวนกูมาป้าไอ้เหี้ยผมชวนพี่ไหมจริงพี่เปาเราก็ไม่ควรทะเลาะกันนะอันนี้ใช่พี่พี่จะไปไหนเรื่องกูช่วยห้ามน้องมันก่อนเรื่องกูโอ้ลมจบนาทีเจอกันแท้ใช่นี่เพิ่งออกมาแบบชุดมานอกทำงานเลยเนี่ยเพิ่งไปใส่สูทใส่คัตชูมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรองเท้ายังไม่เปลี่ยนเลยรีบมาจัดเลยเฟ่ใช่ไหมพี่เพื่อไปหาเรื่องเพื่อเปล่าทำไมไปเถอะไปเถอะซอมึงก็กลับไปอยู่ที่ของมึงก็ได้กูก็กลับไปอยู่ที่ของกูไหนไหนมึงก็ทิ้งกูจนชินแล้วนี่ไม่เป็นไรหรอกอุ้ยโอ้โหเอาพี่เป็นไรน่ะเอาพี่รอไปถึงเพื่อเปล่าทำไมนั่นเอานั่นอ๋อมันเกี่ยวอะไรพี่มันจบไปแล้วไม่ใช่เหรอเคลียร์ไปแล้วอะไรเนี่ยเอ้าอนาแขนเองเป็นไรอ่ะว้าวบอกตรงนะวันเนี้ยก็เหมือนวันนี้กูมาผิดวันไงไม่รู้ว่ะจริงอ๋อพี่เปล่าพี่เปาจะไปไหนเออพี่เปาจะไปไหนเออเดี๋ยวแผนนี้ไม่สำเร็จหรอมันตึงกว่าเดิมแล้วมันดูมันไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยอะทำไงดีมันแล้วมันจะแก้ปัญหายังไงมึงแทงกูไหมเอาไหมแทงเลยเหรอเออเอากันเลยเออมึงแทงกูเลยเราต้องแทงไหนตอนไหนต้องแทงอะแทงตอนนี้แทงต่อหน้าคนเนี้ยมึงได้ช็อตจัดเลยแบบเคลียร์กันไม่ลงตัวแล้วแบบพี่จะเดี๋ยวกูตะโกนใส่มึงตะโกนอะไรนักหนาพี่มึงควักกูเลยนะมึงแทงกูเลยนะแล้วแต่พี่ต้องเคลียร์เคลียร์อะไรเคลียร์แล้วนักหนากูจะไปละไอ้เหี้ยพี่ไปไหนพี่กูไม่อยากอยู่แล้วไอ้สัตว์เฮ้ยพี่จะเย็นไม่ซอมึงกลับไปอยู่ของมึงเลยกูก็กลับไปอยู่ของกูพี่ก็กลับไปเถอะถ้าจะมาพูดอย่างเงี้ยใส่ผมเฮ้ยพี่เหมือนพี่ไม่ให้เกียรติผมเลยไม่เกียรติเรื่องอะไรอ่ะไม่เกียรติเรื่องอะไรเนี่ยไม่เกียรติเรื่องอะไรกูถามดิไม่เกียรติเรื่องอะไรพี่ใจเย็นๆเชื่อผมนี่ผมนับถือพี่มาโดยตลอดนะเว้ยอยู่พี่มาพูดอย่างเงี้ยใส่ผมอ่ะเอามึงให้แล้วมึงให้กูมาทำไมเนี่ยทำมันแล้วไม่ได้เขาฮะไอ้พวกนี้มันชวนมาก็แยกกันไปจบก็แยกกันไปโอเคไหมสิพี่ไปเลยเอาโอเคมึงไล่กูนะผมก็ไม่ชอบเหมือนกันเวลาเป็นคนตะคอกใส่ผมอ่ะมึงไล่กูนะพี่ไปเหอะพี่เปาพี่อยู่ไปมันก็ทะเลาะกันมาเปล่าอ่ะเฮ้ยพี่เป็นไรพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นเราไปคุยกันพี่เปาทำไมใช่คนเราต้องคุยกันเออกูก็ไม่เคยคิดว่าคำพูดอย่างเงี้ยจะหลุดจากออกจากปากมึงกันนะเอาจริงๆป่ะน่ารู้จักกันมาโอ้พี่เธอเขาเย็นใจก่อนไม่เย็นอะไรแล้วไม่เห็นอ่ะพี่เปาแกมาพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ๆก็เรื่องเก่ามาพูดด้วยแค่เราขอโทษแบบคนละคำมันก็น่าจะจบแล้วจริงๆแล้วลืมคำพูดไปที่พูดอะไรแรงกันฝั่งนั้นเขามีทิฐิเยอะอ่ะมันจะแทงไหมเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเรื่องเล็กน้อยก็ได้เออพี่ถ้าพี่จะกลับก็กลับเลยแล้วแต่พี่เออผมไม่ห้ามพี่หรอกเอาถ้าไม่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาพี่ก็ไปเออพี่เป็นพี่ใหญ่ไม่ใช่หรอในบ้านอ่ะพี่เป็นผู้ใหญ่สุดนี่อันนี้พี่จะมาช่วยน้องๆแก้ปัญหาดันกลับมาทะเลาะกันเองอ่ะงี้บ้านมันก็ไปกันใหญ่ดิพี่เราไม่ค่อยอยากอยู่ตรงนี้เท่าไหร่อ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่มึงอะไอ้เหี้ยแล้วมึงจะไล่กูก็ไปก็ได้สัตว์ผมไม่ได้ไล่ก็พี่บอกพี่จะกลับพี่จะกลับอย่างเดียวผมยื้อไปแล้วผมได้อะไรอะผมว่ายื้อพี่แล้วพี่จะไปทำไมพี่จะไปไหนเออถ้ามึงเห็นว่ากูยังไม่ควรอยู่ตรงนี้มึงก็แทงกูเลยแล้วกันจบจะได้จบๆกันไปพอใจมึงยังแ
โอ้ยก็ควักมาซิพี่ต่อหน้าน้องมันพี่จะมาพูดอะไรเนี่ยพี่เปาอย่าถึงขั้นต้องแบบว่าใช้กันไม่จบไปไปไม่คุยกันคุยกันด้วยเหตุผลเดี๋ยวพี่น้องๆมันเราก็อุตส่าห์มาเนี่ยพี่เปาใจเย็นแม่งไปแทงสักทีไอ้เหี้ยเรื่องใหญ่แล้วคิวมึงแทงให้กูแทงอันนี้เกิดอะไรขึ้นหรอครับพี่เปาคิวมันแทงมันไม่ยอมแทงไม่มีอะไรครับอันนี้มาปินอ๋อมามีตอนมึงตายมึงสำนึกดีๆแล้วกันนะพุดดิ้งมันเป็นเรื่องก็ที่เขาตีกันก็เพราะว่าพี่พุดดิ้งเดินออกไปนั่นแหละการที่เกิดขึ้นมันไม่มึงสำนึกดีๆนะการค้าพี่พุดดิ้งค่อยๆคุยคิดเยอะตอนที่มึงตายมึงทบทวนมึงทบทวนไว้มึงทบทวนอะไรไว้มึงพูดกับกูอ่ะทบทวนเอาไว้มึงจำใส่กระบาลมึงไว้สัตว์ที่อะไรเนี่ยทำไมไม่อะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวกูชกมึงแล้วมึงตึงนะจะได้ต่อได้เล่นอะไรกับมันวะเดี๋ยวพี่กลับอ่ะนะพี่ไม่อยากอยู่แล้ววะพี่เขาไม่รู้ที่มาแล้วก็มาทะเลาะกันเนี่ยพี่เบื่อวะพี่ก็คุณใจเย็นๆเราก็ค่อยคุยกันก่อนคุยอะไรล่ะพี่บอกให้มันคุยกันดีๆแล้วเนี่ยแล้วพี่เปาก็มาหงุดหงิดใส่พี่อะไรก็ไม่รู้พี่เปาเขาก็โมโหไงที่แมนทำอะไรเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็เลยหงุดหงิดถ้าเป็นอย่างนี้อยู่พี่ไม่อยู่นะชวนกันมาประชุมเนี่ยแล้วประชุมเรื่องอะไรยังไม่ได้ประชุมเลยพี่จะแทงผมพี่ไม่ต้องชุบก็ได้พี่เปาพี่ผมเรียกหมอไปแล้วด้วยเอากลัวมันไม่เกิดไงแต่มันอยากเกิดอยู่แล้วไม่ใช่หรอนิสัยมึงอะอยากเกิดอยู่แล้วไม่ใช่หรอมามิ้นจะไปไหนเดี๋ยวไหนอะพ่อพี่ผมไม่อยากทะเลาะแล้วอะนี่ก็อากาศดีเหมือนกันนะพอมาไหมเจอยู่กับพวกเขาก็ได้แต่เดี๋ยวพี่ไปรอเดี๋ยวๆข้างหน้านะมาแล้วสรุปยังไงเนี่ยแล้วสรุปยังไงคุยกันยังเนี่ยไอ้เกลไอ้เกลไอ้ดิ้งคุยกันยังอ่ะค่อยคุยกันก็ได้ค่ะวันนี้น้องพี่เอาวันเอาก็งั้นคุยกันวันหลังไหมครับบ๊ายบายครับป้าๆไว้ค่อยคุยกันก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่โซ่ไปก่อนเถอะพี่เปาเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะพี่โซ่มาคุยกับคุณนิ่งหน่อยเดี๋ยวน้องพี่มาเล่นด้วยนะขอโทษนะคะเออคืออะไรอ่ะเจอกันอยู่นะเจอกันขอโทษนะคะไม่คุณนิ่งป้าพี่เราว่าไงป้าไงบ๊อบอะไรสวัสดีครับพี่ชายเหรอใครตินเหรอพี่เปาจังเลยใช่ครับสวัสดีครับตินสวัสดีครับ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 เป็นไงบ้างครับพี่สบายดีครับตินเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าดูสบายดีครับคิดถึงอาเธอร์ไหมพี่น้องกันแต่มันคิดถึงทุกคนครับคิดถึง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 ไอ้บ๊อบที่สุดเลยคิดถึงน้องอ่ะคิดถึงกบเขียวถึงแล้วเดี๋ยวผมไปครับได้ครับน้องพี่ก็มาทะเลาะพี่เปาอีกอ่ะแยกๆก็แยกไปคุยมาหลังเออผมไปคุยกับพี่เปาหน่อยแกเป็นอะไรไม่รู้แกมาอยู่แกก็มางุนหงิดใส่พี่เฉยเลยพี่ก็บอกให้ช่วยห้ามช่วยโยนกูละไอ้ควายนี่กินดีพระเอกแต่พี่จะช่วยห้ามนะเว้ยเจ๊ไปคุยกับพี่เปากันหน่อยเร็วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่เปาครับหนูขอโทษไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่โอเคครับพี่โอเคไม่เป็นไรเลยครับแหมโยนให้ดูกูให้ควายครับป้าไม่ต้องเครียดไม่เป็นไรครับ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 แหมพระเอกตลอดชุบแล้วครับหมอชุบแล้วหน้าสุดไปยินที่ไหนชุบไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่โอเคครับเพราะว่าวันนี้เรายังไม่ต้องคุยกันก็ได้ครับแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปก่อนก็ได้เดี๋ยวถ้าคุยกันอีกทีนึงหนูว่ามันก็น่าจะดีขึ้นนะให้พวกเราเข้าไปปรับอารมณ์ก่อนคุยกันอีกทีอ่ะ
มันเละเทะขนาดนี้แล้วคนเรามันเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวมันก็คุยกันได้ครับให้มันสงบสงบก่อนก็ได้ฝั่งนึงก็ถามว่าฝั่งหนูว่าผิดบ้างไหมอย่างพี่ดิ้งอย่างเงี้ยบางทีพี่ดิ้งก็บอกไปหาป้าแต่ก็ไม่ได้ไปจริงแต่ว่ารอบนี้เขาไปไงอีกฝั่งนึงก็ไม่เคยคิดที่จะเชื่อเพื่อนเลยคิดว่าเพื่อนแบบจะมีแต่ผู้ชายอย่างเดียวหนูว่าเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมันก็คุยกันได้ครับจะคุยกันเลยรอเจเจไปเคลียร์สมองตอนนี้คือยังไงพี่ต้องไปได้เลยไหมหรือว่าไงมีเรื่องอะไรต้องคุยอีกไหมครับตอนนี้หนูยังไม่ต้องคุยหรอกคุยไปก็ลมเสียเปล่าๆเพราะว่าคนไหนหมอคนไหนวะที่กูคุยกูจำไม่ได้หมอหมอโนเอลหรือใครวะอยู่ก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วนานมาทะเลาะอะไรเรื่องเล็กน้อยแค่นี้หมอไหนวะที่กูคุยอ่ะก็เรื่องความพูดความรู้สึกนั่นแหละมันเรื่องของความเชื่อใจเพื่อนแล้วก็เรื่องครอบครัวหนูว่ามันก็ไม่เล็กอ่ะหมออะไรวะวันนึงป้าหนูเข้ามาอย่างเงี้ยวันนี้ป้าหนูเข้ามาแล้วเพื่อนก็ไม่เชื่อว่าหนูไปหาพ่อแล้วหนูต้องทำยังไงอ่ะคือเราต้องแคร์อะไรอ่ะซึ่งจริงๆแล้วพุดดิ้งคิดว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวดิ้งเองด้วยครับที่ก่อนหน้านี้พุดดิ้งไม่หมอนานะก็หมอยูเอลตอนนั้นที่โนเอลที่มีปัญหาตอนนั้นใช่ป่ะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าดิ้งติดตลกเกินไปเกมพูดแล้วเหรอมันแค่ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่แบบว่าเพื่อนๆจริงจังด้วยแล้วพุดดิ้งก็มันด้วยทัมมิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้อำนวยอะครับซอมคุยกับกูส่วนตัวดิเออใช่พี่ว่าไงจ้าว่าไงจ้าต่อต่อคืนเอาไงเนี่ยมันแย่กว่าเดิมนะไอการละครเราเนี่ยพี่มันจะเลทีไม่แล้วสุดท้ายมึงก็โยนพระเอกมาให้กูแบบพี่ฟองก็ไม่โอเคพี่ฟองก็อุตส่าห์มาแบบพระเอกเต็มที่นะไอควายหน้าอย่างเหี้ยเลยสัตว์ไอเหี้ยกูเป็นผู้ร้ายในสายตาเขาเฉยมึงเชื่อไหมแชทลำยับเลยลำกูเนี่ยไอเหี้ยพี่ฟองเขาเป็นอะไรนั่นหนาบางก็แบบเขาทะเลาะกันที่มาเขาเป็นอะไรนั่นหนาเอาสรุปให้ผมแทงแล้วทำไมพี่แทงผมวะก็มึงไม่แทงกูสักทีไอ้เหี้ยไม่ตะคอกใส่ผมสักทีกูตะคอกไปหลายเชื่อแล้วมึงไม่แทงสักทีสัตว์เนี่ยแชทด่ายับคอยดูนะแชทมิเกลแชทคอยดูดิกูซวยงานนี้จะเป็นพระเอกไอ้เหี้ยสุดท้ายหมาไอ้สัตว์ก็เล่นใหญ่ไปเลยนี่ห้อง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 เล่นใหญ่อะไรไม่แล้วสักทีมันอันนี้พี่ว่ามันทะเลาะกันจริงหรือมันแกล้งวะมันทะเลาะกันจริงแล้วพี่จะทำยังไงแล้วพี่มาทะเลาะใส่มันมันจะได้อะไรขึ้นมาไม่ใช่ไงกูนึกว่าเราแก้ปัญหาตัวจุดหรือเปล่าไงพี่คิดยังไงว่ามันทะเลาะกันอยู่แล้วพี่ก็เลยทะเลาะร่วมด้วยเป็นมวลด้วยงั้นเอานี้มึงฟังกูเรายืนฟังเอาแอร์ไทม์ไว้จบออกสไตล์เดิมหรอแสงจ้าพี่มาแล้วจ้าพี่ทะเลาะกับเกลหรอใช่ใช่ครับพุดดิ้งทะเลาะกับเกลแค่มันไม่แทงมันเป็นด้วยตัวพุดดิ้งเองด้วยแหละที่พุดดิ้งไม่ยอมบอกตรงแต่ว่าครั้งนี้พุดดิ้งไปหาป๋าจริงๆไม่หรอกไม่ได้ผิดก็แค่อธิบายนะว่าอยู่กับป้าป๋าที่จริงแค่นั้นเองก็จบแล้วบางดิ้งอธิบายไปแล้วครับพี่ป๋าแต่ว่าเพื่อนดิ้งบอกดิ้งไม่เจอพ่อนี่ดิ้งก็ไม่เจอไงให้ทำยังไงคือไม่คือดิ้งไปหาพ่อแต่ไม่เจอพ่อใช่แล้วดิ้งอ่ะบอกว่าไปหาพ่อแล้วฝั่งหนูไม่เชื่อว่าไปหาพ่อถูกไหมเออก็เหมือนไอ้ซอไงบอกว่าไปหาสาวแต่ไม่เจอสาวพี่เป็นอะไรพี่เป๋าความจริงค่อยๆตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วพี่มาแทงผมเนี่ยอะไรพี่อะไรวะอะไรเอาสรุปเราดีกันแล้วหรอฮะเอาต่อเลยดีกันแล้วหรอพี่เออแล้วทีนี้ดิ้งจะเอาไงไหนบอกพี่ไม่มึงถามตัวเองมึงจะเอาไงกับกูเอาตัวเองก่อนมึงจะเอาไงกับกูไอ้สัตว์เออแล้วพี่น้องเราคือยังไงเฮียไม่จะหัวเราะแต่พี่อะไรสัตว์โหจบเลยอ๋ออะไรก็ของดิ้งว่าเดี๋ยวรออีกสักพักนึงก็ได้ครับเดี๋ยวเผื่อแบบเพื่อนจะเย็นขึ้นต้องรอครูดาวอ่ะรอตู้ปลาก่อนนะเนาะคุยกันอ่ะเออทำไมพี่มันกดเกาะไม่ได้ไงต้องรอครูดาวให้ดิ้งครูดาวก่อนถูกปะล่ะฮะรอครูดาวไงรอครูดาวใช่ดิ้งอ่ะกดเกาะไม่ได้ตอนนี้ดิ้งติดลำอยู่ตัวลำอยู่หายยังเขาหายยังพี่กูกำลังจริงจังกันอยู่พี่อะไรของพี่เนี่ยไอ้ดิ้งอะไอ้ดิ้งมันลำเยอะไปมันก็เลยกดอะไรไม่ได้มันเลยกดรอครูดาวก่อนมันลำตัวมันลำไม่มีผู้ใหญ่พี่ก็ให้คำแนะนำน้องดีอะไรนะสนุกครับพวกพี่ไม่ได้ตีกันหรอครับเมื่อกี้น่ะคุยกันแล้วเคลียร์แล้วเคลียร์ลงตัวแล้วครับไม่คือพี่จะบอกว่าอย่างเงี้ยถึงเราจะทะเลาะกันหนักแค่ไหนเนี่ยสุดไม่เป็นเคสตัดดี้ไงใช่สุดท้ายแล้วมิตรภาพแสดงตัวอย่างให้เห็นไงว่าถึงเราทะเลาะหนักแค่ไหนสุดท้ายเนี่ยมันก็ดีกันได้เหมือนเดิมใช่ถูก
แต่หนูก็ไม่เคยทะเลาะกับเกลเลยนะกับเพื่อนๆด้วยอ่ะอืมเข้าใจมันครั้งแรกด้วยแหละเราเล่นด้วยกันมาเราดีด้วยกันมาตลอดใช่ไหมใช่สุดท้ายแล้วเราไอซีคือไอซีแหละโอซีคือไอโอซีก็โอซีแหละแต่ติ๊กต็อกกันหมดเลยหนูว่าเปลี่ยนชื่อแกงก็ดีนะมีพี่บังอ่ะแน่ใจนะแน่ใจคุณจำได้คุณจำได้ไหมที่มีแต่ติ๊กต็อกไอซอแน่ใจนะที่คุณถามที่มีเสียงกลัวแน่ใจนะแน่ใจกับพี่ไอซีคือไอซีไอซีโอซีแน่ใจกับพี่แล้วแบบโคตรตันเลยหรอมีเสียงกูหน่อยนึงอ่ะแน่ใจนะเออกูแบบแน่ใจนะว่าไอซีนึกบอกว่าแน่ใจกับพี่ไอซีโอซีโอซีพี่จำได้แม่นเลยว่ะจำได้กูชอบไม่กูเลื่อนผ่านบ่อยมากไออันเนี้ยมันจะเป็นดีๆทั้งนั้นมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบว่าแบบตัวละคร IC แล้วก็พอพูดจบก็เป็นตัวละคร OC เออใช่ๆๆๆเอ้าแล้วทำไมอ่ะทำไมรู้วะไม่รู้มีคนแท็กมาไปดูเจทำอะไรกันหรือเปล่าเดินหายไปกับป๊าป๊าเลยเพราะว่าเห็นว่าป๊าป๊ามาแล้วคือวันนี้พี่โจกับพี่โอจีเขาก็มากันด้วยเนี่ยลองไปดูมั้ยหนูว่าหลังจบประชุมครั้งเนี้ยจบการทะเลาะครั้งนี้เปลี่ยนชื่อแก๊งตามที่เจเจบอกก็ได้อย่าเรียกว่าประชุมเลยครั้งเนี้ยเบบี้ไบโพล่าประชุมได้ด้วยหรอประชุมอะไรอ่ะเนี่ยไม่มันพังประชุมมันพังตั้งแต่ตีกันแล้วครับขอโทษครับป้าเปาพวกเราคือเบบี้ไบโพล่าไม่แล้วคือยังไงตอนนี้เราป้าเปาไม่ได้เป็นอะไรเลยครับป้าเปาเราทำอะไรให้มันใจเย็นก่อนดีกว่าเผื่อได้เผื่อเจอกันมันจะได้ใจเย็นพี่เราหนีไปกันหมดแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรวงแตกค่อยวันหลังกันพี่หวานบอกว่าเกลไปทำธุระไม่ใช่ใช่ไหมไอซอไม่วันหลังกันทั้งนั้นอ่ะพี่แล้วก็